สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมอีกครั้งได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในวันนี้ทางรายการจะนำเรื่องราวการเปิดคำให้การของนักบินในแผนล้อมจับจานบินแห่งยูโกสลาเวียที่อาจช่วยอธิบายได้ว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงซึ่งเรื่องราวนี้ได้ย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคมปีคริสตศักราช1975เมื่อพลเอกสโวนิเมียเจอเจวิกผู้บัญชาการกองทัพอากาศแห่งยูโกสลาเวียซึ่งปัจจุบันคือประเทศเซอร์เบียพร้อมด้วยกำลังพลจำนวน172คนได้ออกมาเปิดเผยต่อหน้าสื่อว่าพวกเขาพบวัตถุประหลาดที่คาดว่าเป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวขณะกำลังฝึกซ้อมการบินอยู่บนท้องฟ้าโดยวัตถุลึกลับดังกล่าวมีความสว่างเป็นอย่างมากจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลและยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่วัตถุลึกลับกำลังเคลื่อนที่มันยังเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลานะครับโดยได้ทำการปรากฏให้เห็นเป็นสีขาวสีเหลืองสีแดงอ่อนสีส้มและสีอื่นๆอยู่ตลอดเวลาแต่ที่น่าตกใจที่สุดก็คือเรดาร์ไม่สามารถตรวจจับวัตถุดังกล่าวได้เลยนั่นจึงทำให้กองทัพอากาศได้เชื่อว่าวัตถุลึกลับดังกล่าวนี้น่าจะเป็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนนะครับโดยหลังจากเก็บข้อมูลอยู่หลายสัปดาห์พวกเขาก็ได้ข้อมูลว่าจานบินมักจะปรากฏขึ้นในตำแหน่งและเวลาเดินของทุกวันและจะใช้เวลาในการปรากฏตัวทั้งหมด50นาทีเมื่อได้ข้อมูลในการปรากฏตัวของจานบินแล้วทางด้านพลเอกเซอร์วอนิเมียเจอเจวิกได้ออกคำสั่งให้นักบินไล่ล่าจานบินเมื่อพบเห็นระหว่างทำการฝึกบินในทันทีโดยการไล่ล่าจานบินนั้นได้เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ทุกครั้งเครื่องบินก็ไม่สามารถติดตามจานบินได้ทันเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยนักบินที่ทำการไล่ล่าได้ระบุว่าจานบินจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้นทันทีที่เราเร่งความเร็วในเครื่องบินของเราและมันจะไม่หนีเราจนกว่าเราจะเริ่มไล่ตามมันราวกับว่ามันสามารถรับรู้ได้ว่าเรากำลังไล่ตามมันยังไงอย่างนั้นเลยโดยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีการวางแผนไล่ล่าจานบินใหม่อีกครั้งด้วยการฝึกให้ทีมฝึกซ้อมการบินบินในเส้นทางเดิมปกติพร้อมกับใช้ความเร็วมาตรฐานในการฝึกซ้อมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเว้นระยะให้ห่างจากจานบินไม่น้อยไปกว่า10กิโลเมตรเป็นอย่างต่ำเมื่อบินไปได้สักระยะหนึ่งทีมจะนำเครื่องบินอีก2ลำเข้ามาช่วยไล่ล่าในลักษณะบินล้อมจานบินเอาไว้โดยแผนการดังกล่าวจะใช้เครื่องบินรุ่นมิก21ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทำความเร็วได้สูงที่สุดของยูโกสลาเวียมาทำการไล่ล่าเป็นจำนวนรวมทั้งหมด4ลำด้วยกันโดยตลอดภารกิจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุจนกว่าจะเริ่มต้นการไล่ล่าและมีเพียงทหารไม่กี่นายเท่านั้นที่รับรู้รายละเอียดของภารกิจนี้ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ตามแผนที่วางเอาไว้แต่ทันทีที่เครื่องบินอีก2ลำบินขึ้นมาแล้วทั้งหมดเริ่มทำการปิดล้อมจานบินกับเร่งความเร็วจนเครื่องบินมิก21ทั้ง4ลำไม่สามารถติดตามได้ทันนักบินที่ปฏิบัติภารกิจในวันนั้นได้ประมาณความเร็วของจานบินขณะที่ทำการหลบหนีว่าน่าจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 1,700 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยมีรายงานในการพบเห็นจานบินในพื้นที่ของยูโกสลาเวียอีกเลยทำให้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าวัตถุลึกลับที่หลายคนเชื่อว่าเป็นจานบินนั้นที่แท้ที่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่โดยรายงานการพบเห็นจานบินในวันนั้นถือเป็นการพบเห็นจานบินครั้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์การพบเห็นไม่ได้เกิดขึ้นโดยคนทั่วไปแต่เกิดขึ้นโดยกองทัพที่มีพยานรู้เห็นมากถึง172คนเลยทีเดียว
รายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบยังไงก็รบกวนช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการด้วยนะครับและถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากให้ทางรายการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ